พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายผ้าพระกฐินในวันเสาร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2565ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสิรินาถวงศ์วชิรภักดิ์เป็นเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเครื่องยศ